ข่าวด่วนค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยนะณนครแฟรงก์เฟิร์ตได้ออกประกาศผ่าน Facebookเตือนคนไทยในเยอรมันที่ประเทศเยอรมันนะครับสาระของมัน3ประเด็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญครับประเด็นหลักๆนะคะก็มีการพูดถึงนะคะตามที่กรณีเกิดเหตุที่สี่แยกราชประสงค์นะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนทั้งไทยและก็เยอรมันมีนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการติดตามคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยสื่อมวลชนบางสำนักมีการกล่าวโยงว่าผู้ต้องสงสัยถือสัญชาติตุรกีเนื่องจากพบหนังสือเดินทางตุรกีและหนังสือเดินทางตุรกีปลอมหลายเล่มในความครอบครองของผู้ต้องสงสัยที่จับกุมได้ขณะเดียวกันการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดจากความไม่พอใจของชาวตุรกีต่อกรณีที่รัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูร์ให้ทางการจีนจึงต้องการที่จะแก้แค้นโดยพุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มักจะไปสักการะพระพรหมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุระเบิดซึ่งจนกระทั่งบัดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายผู้วางระเบิดได้นอกจากผู้เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติได้เท่านั้นทั้งยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการวางระเบิดและหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยมีสัญชาติอะไรที่แน่ชัดได้ดังนั้นในช่วงที่คดีดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ลงมือวางระเบิดเพื่อความปลอดภัยสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตจึงขอแนะนำให้ชาวไทยที่พำนักในนครแฟรงก์เฟิร์ตและในเมืองต่างๆหลีกเลี่ยงการแสดงตนว่าเป็นคนไทยและโต้เถียงกับชาวต่างชาติต่อกรณีดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะตลบนะครับสถานกงสุลใหญ่บอกว่าณที่มันยังสรุปไม่ได้ว่าใครวางระเบิดใช่จับไม่ได้และที่สำคัญที่สุดวางทำไมดังนั้นแนะนำคนไทยในแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองต่างๆหลีกเลี่ยง1การแสดงตัวว่าเป็นคนไทย2หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับชาวต่างชาติเรื่องระเบิดในประเทศไทยและ3ระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยดูแลตัวเองด้วยมันมีสัญญาณอะไรนี่แหละหลายคนถกกันเยอะมันเกิดอะไรขึ้นหรือมีกรณีอะไรหรือไม่ที่แฟรงก์เฟิร์ตที่เยอรมันมันมีสัญญาณอะไรค่ะงงแปลกใจแต่ก็เตือนกันไม่เป็นไรครับค่ะกลับไปที่การเมืองเรื่อง21อรหันต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.กรท.ชุดชัดเจนว่าตัวประธานต้องมาจากกสช.แน่ๆค่ะกรรมการ20คนจะมาจาก10บวก5และบวก5ค่ะถูกไหมฮะค่ะสิบก็คือเพราะว่าสิบเป็นโคต้าคสช.ที่เหลือก็จะแบ่งกันระหว่างสนช.กับอดีตคณะกรรมการยกร่างแสดงว่าใน21อรหันต์ยังยึดโยงกับอดีตกรรมการยกร่างชุดอาจารย์ประวัติศักดิ์อยู่ส่วนหนึ่งใช่5 คนด้วยกันที่จะเข้ามาอยู่ใน1ใน21สักครู่เราจะไปกันที่อาจารย์สุจิตบุญบงการอดีตรองประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์สุจิตก็มีชื่ออยู่ด้วยนะคะสักครู่ในโผล่ล่าสุดที่จะเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการยกร่างด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์สุจิตครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุจิตค่ะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ท่านมีชื่ออาจารย์ว่าแต่ได้รับการทับทามให้เข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่นะครับผมก็ทราบจากสื่อนะครับเห็นจากสื่อเหมือนกันทราบจากสื่อมีทับทามไหมคะมีทับทามไหมคะอันนี้ผมขอยังไม่ออกความเห็นอะไรเลยได้ไหมครับเข้าใจครับก็ทราบจากสื่อเท่านั้นเองนะครับทราบจากสื่อว่าจะมีการทับทามคล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมก็โดยผมก็ทราบจากสื่อเท่านั้นเองด้วยความเป็นจริงมีการทับทามบ้างแล้วหรือยังอาจารย์ยังขอไม่ออกความเห็นโอเคได้ครับได้ครับทางนี้นะครับครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ครับเขาว่ากันว่าส่วนผสมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่วนประธานนั้นมาจากคสช.แน่ๆในส่วนกรรมการ20คนนั้นเขาจะแบ่งเป็น10บวก5บวก5บวก5ก็คือจากสนช.สภานิติบัญญัติบวกอีก5นั้นจะมาจากอดีตคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดอาจารย์ชุดอาจารย์ประวัติศักดิ์นั่นแหละได้รับทราบได้รับแจ้งให้ในเรื่องที่จะคัดตัวแทนเข้าไปร่วมอะไรอย่างไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็อย่างที่ผมบอกนะคือยังก็ทราบทั้งหมดนี่นะฮะก็ทราบจากสื่อเท่านั้นเองอ๋อค่ะนะครับทราบจากสื่อเท่านั้นเองนะครับครับทีนี้ควรจะมีการบัญชีการอดีตการบัญชีการบางส่วนก็ไปร่วมอยู่ในชุดนั้นบ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะเพื่อคิดว่าคงจะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ความอะไรอะความสามารถความรู้ความสามารถผมคิดว่าถ้า
ถ้ามีความรู้ความสามารถนะครับเหมาะสมเนี่ยก็เป็นได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเก่าชุดใหม่ผมคิดอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับแต่ถ้ามีชุดอยู่ที่เพิ่งคว่ำร่างกันไปเนี่ยมันจะทำให้การขับเคลื่อนหรือการทำยกร่างอะไรต่างๆมันจะเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้มันจะช่วยได้ไหมคะก็คงจะช่วยในแง่ของการให้ข้อคิดว่าให้ข้อคิดของเก่าทำไมเราเขียนอย่างนี้นะและมีปัญหาอย่างไรก็คงจะคุยกันได้แต่ผมคิดว่าถ้าหมดอยู่ที่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนนะครับอยากจะไปคิดว่าถ้าเป็นของชุดเก่าแล้วไม่ควรจะเป็นชุดใหม่ควรจะเป็นแค่อย่างเดียวหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นกันไรผมยังไม่อยากให้ความเห็นขึ้นนะครับจะคิดว่าอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับเพียงแค่โดยหลักการถ้ามีอดีตกรรมธิการยกร่างไปร่วมบ้างนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดกันได้เร็วนะครับความเห็นส่วนตัวของผมจะต่อยอดกันได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะได้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุจิตบุญมงการก็เป็นหนึ่งในชื่อที่เขาบอกว่าอาจารย์อยู่ในคณะกรรมการยกร่างชุดนี้ด้วยนะคะก็เข้าใจอาจารย์นะตอบลำบากตอบก่อนมันผูกมัดมันผูกมัดบอกไม่รับมันก็ผูกมัดรับถ้าไม่ได้หน้าก็แตกถูกไหมจ๊ะก็เลยเซฟไว้ก่อนดีกว่าก็เข้าใจเข้าใจแต่ว่าได้แต่ว่ามันได้ประเด็นหลักการนิดหนึ่งอาจารย์สุจิตบุญมงการอดีตรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นในเชิงส่วนตัวว่าถ้ามีอดีตกรรมาธิการยกร่างไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการ21อรหันต์บ้างนะมันก็จะช่วยให้การพิจารณาเนี่ยมันเร็วขึ้นให้ความเห็นอะไรต่างๆที่ผ่านมามันมีประสบการณ์อะไรยังไงก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้เข้าใจครับอาจารย์ครับเข้าใจครับไม่อยากจะพูดลำบากใจที่จริงเช้าวันนี้เองนี่เราก็ต่อสายไปที่อาจารย์ลิขิตธีระเวคินมีชื่อจะถูกทับทามให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นประธาน21อรหันต์แล้วนะครับจริงๆเป็นบุคคลที่เราอยากคุยด้วยมากที่สุดในเช้าวันนี้ในบัดดลอาจารย์ลิขิตโดดนี้เลยก็บอกแล้วก็แต่ก็เข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะใช่ค่ะจะมาพูดก่อนหรือจะไม่สัมภาษณ์ในช่วงนี้มันโอ้โหมันสุ่มเสี่ยงนะยังไม่รู้จะตั้งไม่ตั้งจริงยังไงก็ต้องร้อยชัวร์ก่อนใครพูดก่อนมักไม่ได้เป็นใช่และใครพูดก่อนมันผูกมัดตัวเองแล้วพูดมากไปก่อนก็ไม่ดีได้เป็นแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแต่จริงก็มีหลายคนปฏิเสธนะถ้าพูดถึงคนที่ปฏิเสธใช่ไหมคะจริงๆเดี๋ยวมีคนที่ถูกเอ่ยชื่อและปฏิเสธกับเราสองคนใช่เป็นทางการเพียงแค่ขอไม่ออกหน้าออกเสียงแต่มายืนทางวิทยุทางโทรทัศน์แต่เอาได้ช่วงหน้าเราจะมาบอกนะคะว่าเป็นใครค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ